นับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบกูรูมืออาชีพนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ชื่นชอบการจิบชาแบบ afternoon tea นะครับหรือว่าทานชายามบ่ายนะครับแน่นอนครับว่าจะต้องมีขนมอร่อยๆนะฮะหรือว่าเค้กอร่อยๆเนี่ยเป็นแบบขนมคู่ใจไว้ทานกับชาร้อนๆนะครับวันนี้นะครับที่เห็นตรงหน้านี้เลยก็คือฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับมี3รสชาติแบบนี้ต้องบอกเลยว่าหน้าตาเค้กนะครับเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเค้กแน่นๆผลไม้เต็มทุกอนูจริงๆนะครับฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกเลยว่าทั้ง3รสเนี่ยถือเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆเลยนะครับนอกเหนือจากความเป็นผลไม้นะครับที่อัดแน่นจริงๆในทุกชิ้นทุกรสชาตินะฮะคุณผู้ชมอีก1จุดเด่นของฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็คือนี่เลยครับแพ็คเกจจิ้งหรือว่าบรรจุภัณฑ์นั่นเองนะครับตัวเค้กนะครับจะอยู่ในกระป๋องโลหะแบบนี้ครับแข็งแรงแน่นอนนะครับจากนั้นนะครับเราจะเปิดขึ้นมาครับนี่โอเคของอาจารย์นะฮะเขาจะฟีลอยู่ในสุญญากาศแบบนี้เลยถามว่าเอ้ยสุญญากาศนี่ดียังไงแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมข้างในเนี่ยเขาจะไม่มีออกซิเจนครับดังนั้นเนี่ยพอขนมหรืออาหารของเราเนี่ยไม่ได้มีออกซิเจนอยู่ข้างในเขาจะเก็บได้นานขึ้นเขาจะมีความรสชาติทุกอย่างกลิ่นทุกอย่างจะยังคงเดิมเหมือนอบใหม่ๆมากที่สุดเลยนะครับที่อยู่ตรงหน้าของผมนะครับเป็นฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าบายอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีทั้งหมด3รสชาติด้วยกันนะคุณผู้ชมนะอันนี้นะครับก็คือกระป๋องแดงนะครับฟรุตเค้กรสต้นตำรับนะครับนี่จุดเด่นของเขาคืออะไรนะครับตัวรสชาติต้นตำรับอันนี้นะครับผลไม้เนี่ยจะหมักบ่มอย่างดีครับเวลาทานน่าจะมีกลิ่นเครื่องเทศอ่อนๆหอมมากๆเลยแล้วผลไม้เนี่ยก็จะฉ่ำๆเลยเพราะว่ามีทั้งผลไม้เชื่อมแล้วก็ผลไม้แห้งผสมกันอยู่ในนี้นะครับนี่ชิ้นโตๆแบบนี้เลยนะครับอันต่อมานะครับกระป๋องสีขาวแบบนี้เราเรียกว่ารส Natural Sweet นะครับหรือว่ารสหวานธรรมชาติถามว่าทำไมหวานธรรมชาติก็เพราะว่ากระป๋องนี้ไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยครับใช้ความหวานจากธรรมชาติจริงๆนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยใช้ผลไม้ที่เป็นผลไม้แห้งอย่างเดียวนะครับน้ำตาลทรายไม่ใส่หวานจากไหนหวานจากผลไม้แห้งนี่แหละแล้วก็จะมีน้ำผึ้งนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการหมักบ่มที่จะช่วยให้ผลไม้มีความฉ่ำเข้าไปครับผมอีกหนึ่งอย่างที่ต้องบอกก็คืออันนี้อร่อยมากๆเพราะว่าผลไม้แห้งที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นนี่ครับอินทผลัมโชว์อยู่ข้างหน้าเลยอันนี้เป็นซูเปอร์ฟู้ดเนาะกินปุ๊บเนี่ยก็คือให้พลังงานให้คุณค่าดีมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญผลไม้พรีเมียมจริงๆไม่ว่าจะเป็นแอปริคอตสตรอเบอรี่แครนเบอรี่ทุกๆตัวเนี่ยเราคัดอย่างดีนะครับจะมีรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยหวานๆลงตัวมากๆครับที่สำคัญไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยอีกหนึ่งตัวนะครับต้องบอกเลยว่าแนะนำจริงๆนะครับกระป๋องสีเขียวแบบนี้นะครับนี่สวยงามจริงๆอันนี้คือ English Food Cake นะครับเป็นน้องใหม่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยนะครับตัวผลไม้นี่คือพรีเมียมจริงๆแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยคืออะไรก็คือผลไม้ที่ใช้นะครับจะเอาไปหมักบ่มกับชาสไตล์อังกฤษครับก็จะเป็นทั้งชาคาโมไมล์แล้วก็ชาเออร์เกรย์นะฮะก็คือจะเป็นกลิ่นชาหอมๆเลยเวลาทานนะครับนอกจากฉ่ำผลไม้ละแล้วก็จะได้กลิ่นของชาด้วยเข้ากันดีมากๆนะครับตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญไม่หวานมากด้วยนะใครที่ชื่นชอบฟรุตเค้กนะครับผมแนะนำเลยตัวนี้ตัวใหม่แล้วก็ไม่เหมือนใครจริงๆนะครับมีความหอมมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับต้องบอกเลยนะครับว่าหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้นะครับแพ็คเกจจิ้งก็พรีเมียมแบบนี้นะครับราคาไม่แพงเลยจริงๆครับเมื่อเทียบกับสินค้าระดับนี้นะครับเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับเริ่มจากตัวนี้นะครับฟรุตเค้กรสต้นตำรับนะครับนี่1ก้อนแบบนี้นะครับขนาดประมาณ3ปอนด์นะฮะคุณผู้ชมกว้างประมาณ7นิ้วแบบนี้นะฮะเพียงแค่850บาทนะครับพร้อมกับส่งฟรีทั่วไทยเลยนะครับตัวที่2นะครับฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาตินะครับกระป๋องสีขาวแบบนี้นะครับขนาดเดียวกันครับประมาณ3ปอนด์นะครับกว้างประมาณ7นิ้วนะฮะอันนี้ 1,500 บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศครับและสุดท้ายนะครับ English Food Cake นะครับฟรุตเค้กน้องใหม่จากอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับตัวนี้ราคาพิเศษมากๆเหมือนกันครับเพียงแค่888บาทส่งฟรีทั่วไทยนะครับหากคุณผู้ชมสนใจนะครับตอนนี้รู้แล้วว่าฟรุตเค้กแต่ละตัวน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนราคาเป็นยังไงคุ้มค่ามากๆแบบนี้สามารถสั่งกันได้เลยนะครับที่แอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตามนี้เลยนะครับสั่งซื้อออนไลน์กันได้เลยนะครับหรือว่าใครนะฮะอยากจะโทรมาสอบถามรายละเอียดนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ครับ
ที่026827644นะครับหรือว่าเป็นเบอร์มือถือก็มีเหมือนกันนะครับ0922658968ครับย้ำนะฮะคุณผู้ชมส่งฟรีทั่วประเทศนะครับบอกเลยว่าสินค้าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งใจทำทุกก้อนอร่อยมีคุณภาพแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับความอร่อยแบบนี้นะฮะได้ทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้เท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเชฟประจวบนิรังสรรค์เนี่ยนะคะบอกนะว่าวันนี้เนี่ยเมนูของเขาจะเป็นเมนูข้าวมันโคลนน้ำหมึกนะคะจากนั้นใส่ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์จากนั้นใส่กะทิค่ะครับแล้ววันนี้เราจะเสิร์ฟข้าวมันโคลนของเรากับปลาหมึกกรอบถูกไหมคะครับก็ปลาหมึกทอดเสร็จแล้วได้ค่ะนี่เราจะมาจัดจานหนวดปลาหมึกนี่อร่อยที่สุดเลยเรียบร้อยแล้วเนาะเชฟเนาะข้าวมันโคลนปลาหมึกกรอบครับ